สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีพฤษภขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ดาวพระพุธสามจังหวะแอดเรียกมันว่าดาวสามช่านะคะพุธสามจังหวะเสด็จเดินเร็วสองครั้งเดินปกติหนึ่งครั้งเข้าไปสู่ตำแหน่งที่เป็นมหาจักรและราชาโชคในครั้งหลังสุดก็คือในราศีสิงห์วันที่23กรกฎาคม2566เรามาดูกันว่าลัคนาราศีพฤษภฟังได้ทั้ง2กรณีนะจะลัคนาจะราศีฟังได้ทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นระหว่างพุธเดินผิดปกติ2ครั้งแล้วไปเข้าฮอตเปรี้ยงในภพเรือนพันธุเป็นมหาจักรและเป็นราชาโชคดวงจะดึงดังปึงปังพังพินาศหรืออย่างไรแอดจะบอกแบบนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องของความพังพินาศเพราะพุธในตำแหน่งซีกซ้ายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดวงที่ดีขึ้นแล้วในเกณฑ์ทางโหราศาสตร์เนี่ยมันเป็นทั้งเรื่องของเป็นเกษตรเป็นทั้งคู่มิตรเป็นราชาโชคเป็นมหาจักรยาวเลยไปในเดือนสิงหายังเป็นเกษตรและเป็นอุดไม่ต้องกังวลเลยแอดตั้งเพื่อที่จะให้มันเร้าใจไปอย่างนั้นแหละนะคะเพราะพุธเนี่ยในตอนแรกเนี่ยอยู่ในเรือนตนุรักษ์นะคะพุธมีตำแหน่งเป็นการเงินแล้วก็เป็นเรื่องของการกระทำอะไรใหม่ๆของชาวลัคนาราศีพฤษภแสดงว่าก่อนหน้าที่พุธจะย้ายเนี่ยต้องบอกว่าลัคนาราศีพฤษภเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการพูดการเจรจาที่มันเขาเรียกว่าไม่มีผลประโยชน์มากเกินไปในช่วงที่พุธกลุ่มร่วมกับมฤตยูคือพูดอะไรไปอ่ะเหมือนกับจะได้รับความร่วมมือเหมือนกับจะได้รับผลตอบแทนเหมือนกับจะได้รับประโยชน์เหมือนกับจะได้รับการพัฒนาแผนต่างๆเข้าไปพูดกับคนนู้นคนนี้นะคะกับเพื่อนกับฝูงอะไรเงี้ยปรากฏว่าบางทีการพูดนั้นน่ะมันเลื่อนลอยแล้วมันยังคือตกปากรับคําแต่ยังไม่จบเพราะว่าตําแหน่งของพุธเนี่ยก็ยังไม่ใช่ตําแหน่งที่ดีนักเพราะว่ามันมีลักษณะของการเดินผิดปกติอยู่จังหวะของวันที่18มิถุนายนนี่แหละพุธเดินเสด็จเร็วเข้ามาในเรือนกระดุมพระกลุ่มร่วมกับพระอาทิตย์ที่อยู่ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าตำแหน่งคู่ประชาสัมพันธ์ถึงแม้จะเร็วในครั้งนี้แต่เป็นการเร็วที่ทำให้เจ้าตาประสบความสำเร็จในเรื่องของการเจรจาต้าอวยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินพุธเป็นเจ้าเรือนการเงินคุณสมบัติด้านดีของการเป็นเจ้าเรือนการเงินที่เป็นเกษตรแสดงว่าเจ้าชะตาจัดว่าเริ่ดปังพลังเยอะในเรื่องของเงินทองอย่าพูดถึงในเรื่องของว่าการจัดการเกี่ยวกับเงินทองต่างๆเนี่ยมันต้องพูดว่าเงินทองต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ของเจ้าชะตาเนี่ยมันเกิดทิศทางที่แก้ไขก้าวหน้าลงตัวมีความสำเร็จมีความโดดเด่นแก้ไขในเรื่องของเงินทองที่ติดขัดสำหรับบางคนที่ติดขัดนะเราทำนายว่าพูดอย่างเดียวนะแต่ถ้าอยากฟังเกี่ยวกับเดือนมิถุนายนทั้งเดือนคุณไปฟังในมิถุนายนและไปฟังดาวพระศุกร์ดาวพระฤหัสดาวพระราหูดาวพระเสาร์แอดทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่เนี่ยพุธดวงเดียวแอดอยากทำแบบนี้เพื่อให้เจ้าชะตารู้ว่าในจังหวะที่ดาวบางดวงไม่ดีแต่ดาวบางดวงดีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเจ้าตาต้องบาลานซ์นะอย่างพระพุธเนี่ยเดินดีมากจัดว่าดีเด่นมากเจ้าตาต้องทำตัวให้เหมือนพระพุธพระพุธจะมีลักษณะในช่วงต่อไปนี้คือเรื่องของการพูดดีคิดดีปฏิบัติดีมีสติในการพูดพระพุธในตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าพุธที่เป็นชัยชนะเต็มที่พุธเป็นเกษตรแสดงว่ามั่นคงไม่มีใครสามารถที่จะมาโค่นล้มเจ้าชะตาได้เจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้ต้องบอกว่าคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองมีวิธีการคิดในเรื่องของการหาเงินรายได้เข้ามาตลอดคิดตั้งหลักปักฐานบางคนได้บ้านได้รถได้ที่ดินได้ทรัพย์สินและบางคนไปเกี่ยวข้องกับการค้าขายหรือบางคนในช่วงระยะเวลานี้พ่อแม่ให้นะคะเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือให้ตั้งลงตั้งหลักเพราะเจ้าตาเป็นบุคคลที่หาเงินเก่งคิดเก่งแน่วแน่ในเรื่องของการหาแนวทางในการหารายได้เขาเรียกว่าพับพุทธเนี่ยยกนิ้วโป้งให้เจ้าชะตาจะสะสมเงินทองหลักฐานมั่นคงประสบความสำเร็จมากๆในเรื่องของเงินทองจัดว่าโดดเด่นสุดๆแต่อย่าไปข้องเกี่ยวกับมันนี่เกมนะคะแชร์ลูกโซ่ MLM อะไรต่างๆที่มันเร้าใจอ่ะบอกให้ลงทุน100ได้คืน 1,000 บอกให้ส่งไป 10,000 ให้คืนมา 20,000 แค่นี้เราก็รู้ว่ามันโกหกบอกว่าจะให้โน่นให้นี่แต่ต้องโอนเงินเข้าไปทำภารกิจก่อนจะบ้าเหรอคะเพราะฉะนั้นเจ้าตาฟังแอดมินปุ๊บไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยพวกเนี้ยถอยให้ห่างอย่าไปจัดการมันไอ้เรื่องธุรกิจแบบเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้
เจ้าชะตาโอนเงินมาก่อน800แล้วจะให้คืน500มันเอาเงินของคุณนั่นแหละมาคืนเจ้าชะตาโอนเงินมาก่อน8,000เดี๋ยวจะให้คืน7,000ครั้งแรกๆให้คืนคุณไม่รู้เหรอฮะว่า7,000มันมาจากเงินของคุณถูกไหมเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้ทำไมแอดมินบอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันนี่เกมเพราะอะไรเพราะช่วงระยะเวลานี้พวกนี้จะเข้ามาหาเจ้าชะตาดาวพระอังคารเป็นเจ้าเรือนวินาศเข้ามาสู่ภพเรือนสหัสชะมีตำแหน่งเป็นพระอังคารมีตำแหน่งเป็นนิดนะผู้คนที่เข้ามาเจรจากับเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้หวังผลการเงินทรัพย์สินรู้รายรับของเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้เพราะไปประกบกับพระศุกร์ที่เป็นราชาโชคเป็นไงมันชัดมากว่ามีโอกาสของการถูกหลอกถูกโกงมีโอกาสของการเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจที่มันไม่ถูกกฎหมายธุรกิจที่รัฐบาลไม่รับรองธุรกิจที่เจ้าชะตาคิดว่าฉันฉลาดฉันจะต้องไปลงตรงนี้ตรงนั้นแอดมินบอกว่าฉันกำลังจะได้เงินจากการติดต่อเจรจาฉันไปทำตรงนี้ดีกว่าไม่ใช่นะอะไรที่ผิดกฎหมายอย่าไปทำนะคะพุทธเนี่ยพอเข้าไปอยู่ในเรือนกระดุมพระเงินทองต่างๆบางทีมาแบบงงๆนะมีคนเอามาให้มีคนเอามาคืนมีคนเอามาร่วมลงทุนเจ้าตาถูกหวยโรยเบอร์เจ้าตาในช่วงระยะเวลานี้มือขึ้นทำอะไรต่างๆก็ตามเคยได้3,000ปรับเป็น6,000เคยได้6เป็น12,000เฮ้ยมันดีมากเลยอ่ะการเงินเป็นเกษตรอธิบดีสำหรับบางคนที่บอกยังไม่ดีคุณจำเอาไว้เลยว่าทุกความดีที่ได้รับในแต่ละรอบที่พระพุทธให้มันจะกลับมาแบบนี้ในทุกปีจงตั้งอกตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองในตอนนี้มีหน้าที่ค้าขายมีหน้าที่จัดการหน้าร้านมีหน้าที่ทำอะไรต่างๆเป็นพนักงานเป็นข้าราชการเป็นอะไรก็ตามคุณตั้งอกตั้งใจทำจังหวะพุทธเนี่ยตอนนี้เสด็จเดินเร็วแล้วไปตกปุ๊อยู่ในลัคนาราศีสิงห์ในเรือนพันธุแล้วเป็นมหาจักรเป็นราชาโชคแอดบอกเลยนะสำหรับคนที่เคยทำงานสำหรับคนที่สอบชิงทุนสำหรับอะไรก็ตามแอดบอกเลยว่าคุณจะได้สิ่งนั้นเคยมีหลานสาวของแอดมินนะคะจะสอบรับราชการมาถามประมาณเนี้ยก่อนหน้าประมาณนี้สมมุติว่าเป็นช่วงปีที่เขาสอบนะเขาถามแอดมินประมาณ3เดือน3-4เดือนก่อนหน้าที่พุทธจะเข้าเป็นมหาจักรราชาโชคว่าเขาจะสอบติดไหมแอดจะไม่เคยทำนายใครว่ามันเป็นราชาโชคลูกติดแน่นอนไม่แอดจะบอกว่าจังหวะที่ดาวของการเรียนรู้ของคุณกำลังจะเดินเข้าสู่ราชาโชคและมหาจักรมันหมายถึงว่าไม่ว่าคุณจะหยิบจับหนังสือเล่มใดจงตั้งอกตั้งใจเถอะโชคจะนำพาตัวหนังสือต่างๆนะคะหรือคำถามต่างๆที่มันตรงกับข้อสอบอะที่มันอ่านแล้วเข้าใจเก็ตได้ในทันทีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากอะไรเกิดจากกรรมใหม่เกิดจากความพยายามเกิดจากการลงมือทำมันถึงสำเร็จแต่แอดบอกเขาเลยว่าถ้าเขาตั้งอกตั้งใจเขาสอบติดแล้วเดี๋ยวนี้เขาเป็นข้าราชการครูแล้วนะคะยังเรียนต่อปริญญาโทด้วยเพราะว่าแอดบอกไปเลยว่าดวงของเขาเป็นดวงที่ต้องเรียนเด็กคนนี้มีทั้งดาวราชาโชคในตัวเองด้วยนะเป็นพุทธที่เป็นราชาโชคมหาจักรในตัวเองด้วยแล้วก็มีดาวหลายๆอย่างที่แอดมองว่าเขามีการศึกษาที่สูงขึ้นได้ลัคนาราศีพฤษภก็เช่นเดียวกันเจ้าตาจำแอดมินเอาไว้เลยถ้าคุณคอมเมนต์ว่าเรื่องดียังไม่มาเลยแอดแต่แอดจะทำนายเรื่องร้ายตรงแอดบอกเลยว่าใน1วัน24ชั่วโมงใน1ปี365วันคุณทำเรื่องดีคุณทำเต็มหน้าที่คุณตั้งอกตั้งใจคุณสู้กี่วันการผลตอบแทนมันจะประมาณนั้นน่ะแต่ถ้าทำทุกวันทำทุกวันทำทุกวันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันบรรจุมาแล้วว่าเจ้าชะตาจะไม่ได้เยอะหรอกมันพลิกเปลี่ยนแอดทำมาแล้วตั้งแต่แอดเรียนรู้เรื่องดาวแอดทำเต็มที่ทำทุกวันทำจนรู้สึกว่า24ชั่วโมงมันไม่พอเหมือนไม่ได้พักผ่อนแต่แอดพักผ่อนนะแอดทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันดีขึ้นในช่วงจังหวะที่ดาวกรรมเก่าส่งผลเจ้าตายอมรับและทำทุกอย่างเหมือนกับกลับไปแก้ไขในอดีตอดีตเคยขี้เกียจในทุกวันนี้ทำขยันหนักขยันหนักขยันหนักเดินไปข้างหน้านะคะไม่ต้องไปกุ้มใจกับเรื่องข้างหลังที่มันผ่านมาแล้วทำผิดมันผ่านมาแล้วเจ้าชะตายอมรับแล้วเดินไปข้างหน้าพระพุทธคุณเป็นมหาจักรและราชาโชคคุณได้รับเต็มแน่พระศุกร์คุณเป็นมหาจักรเป็นราชาโชคคุณได้รับเต็มแน่พระอาทิตย์ตอนนี้ของคุณเป็นราชาโชคอยู่เหนือเรือนกระดุมพระคุณต้องได้รับเต็มที่แล้วถ้าเกิดคุณตั้งอกตั้งใจแล้วคุณต่อสู้มาเจ้าชะตาหาเงินเก่งแน่นอนถ้าเกิดคุณมีดาวพระอาทิตย์นะคะกำหนดไว้ว่าให้จรเป็นราชาโชคในเรือนกระดุมพระแบบนี้
ลัคนาราศีพฤษภคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งรายได้เกิดจากการกระทําของตัวเองเสมอความเป็นอยู่ในเรื่องของเงินทองนั้นมักมาจากคุณบริหารงานของคุณบริหารเงินของคุณลัคนาราศีพฤษภบางคนก็เก็บเงินจนเงินไม่กระเด็นเลยเรียกว่าอยู่แบบยากลําบากแต่สุดท้ายแล้วอะไรร่ํารวยเป็นคนมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองเสมอตั้งเนื้อตั้งตัวได้เพราะตัวเองดังนั้นนะคะหลังจากที่พระพุธเข้าในราศีมิถุนพุธเป็นเรือนพุธเป็นเจ้าเรือนการเงินแสดงว่าการเงินโดดเด่นการเงินดีมีเรื่องต่างๆเข้ามาให้เจ้าชะตาลงทุนใหม่ๆหรือทำใหม่ๆในช่วงระยะเวลานี้จนกระทั่งถึงว่าบางคนได้เงินได้ทองอ่ะจากบุตรหลานจากบริวารที่พึ่งพากันได้อ่ะจัดว่าเด็ดเกี่ยวกับเรื่องของเงินนะคะเจ้าชะตาหลังจากที่พระพุธเข้ามาอยู่อย่างนี้นะคะวันที่4กรกฎาคมกรกฎาคมนะคะพระพุธจะยกเข้าสู่ราศีกรกฎแต่ก่อนหน้านั้นนะแอจะขยับดาวตามไปคือพระอังคารกับพระศุกร์เนี่ยเข้าราศีสิงห์นะคะพระอังคารกับพระศุกร์เข้าราศีสิงห์พระพุธเข้าสู่เรือนสหัสฉะตำแหน่งตรงนี้ของพุธเป็นคู่มิตรเพราะฉะนั้นมันรื่นไหลนะคะมันรื่นไหลมันมีเรื่องของเงินทองความสำเร็จการเจรจาการทำงานใหม่ๆโดยเฉพาะคนที่อ่อนกว่าของเจ้าชะตาจะนำพามาซึ่งเรื่องของเงินทองความสำเร็จบริวารดีมากในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าบริวารจะนำมาซึ่งความสำเร็จการงานต่างๆเขาจะช่วยให้เจ้าชะตาประสบความสำเร็จนะถ้าเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้นะอยากทำงานอะไรต่างๆให้มันเกิดความมั่นคงคนที่เข้ามาใหม่งานต่างๆที่เข้ามาใหม่เพื่อนหรือมิตรสหายต่างๆเพราะว่าปุตตะเนี่ยดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยเข้าสู่ภพเรือนสหัสฉะแล้วเป็นคู่มิตรมิตรจะนำพามาซึ่งความสำเร็จหลายๆอย่างของเจ้าชะตาในระยะเวลานี้การพูดการเจรจาต่างๆของเจ้าชะตาในระยะเวลานี้ก็ประสบความสำเร็จนะคะปุตตะเข้าสู่ภพเรือนสหัสฉะแล้วมีตำแหน่งเป็นคู่มิตรเนี่ยมิตรสหายอายุน้อยกว่าเพื่อนใหม่อายุน้อยกว่าผู้น้อยกว่าที่มีตำแหน่งน้อยกว่าเนี่ยจะมีการเดินทางมาหามีเรื่องของคำปรึกษาระหว่างกันและนำโชคลาภมาให้ปุตตะเข้าสู่ภพเรือนสหัสฉะบางคนได้เลยบางคนได้เลขบางคนได้หวยบางคนได้โชคจากผู้น้อยบางคนได้เงินทองจากผู้น้อยจากลูกจากบริวารจากบุตรหลานเป็นช่วงระยะเวลางั้นแล้วมาแบบไม่ทันตั้งตัวเพราะอะไรเพราะว่าตำแหน่งมันไม่ใช่ตำแหน่งที่เป็นพื้นฐานมันเป็นตำแหน่งที่เสด็จเดินเร็วมาแบบงงๆมาแบบแปลกๆนะคะหลังจากนั้นพระเกศจะเข้าสู่กรกฎละพระเกศเข้ากรกฎนะคะพระพุธพระอาทิตย์เข้าสู่กรกฎพระอาทิตย์ออกจากราชาโชคเหมือนกันนะคะพ่อแม่พี่น้องหลักฐานบ้านช่องในช่วงระยะเวลานี้มีการเจรจามีการทำสัญญามีการทำอะไรใหม่ๆเยอะอยู่เหมือนกันนะสำหรับราศีพฤษภเนี่ยนะคะจะมีเรื่องเกี่ยวกับบริวารญาติมิตรพี่น้องถ้าพูดคุยกันไปในทิศทางที่ดีได้แอดว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างมากนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วพระอาทิตย์จะขยับไม่ใช่พระพุธนะคะพระพุธเนี่ยจะขยับอีกทีนึงในวันที่23กรกฎาคมนะคะอย่างนี้นะคะเห็นไหม23กรกฎาคมในเรือนสหัสฉะเจ้าตามีอำนาจวาสนามีบารมีที่จะต่อรองในเรื่องของการทำสัญญานะในเดือนกรกฎาคมทีนี้พระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีกรกฎวันที่17กรกฎาคมพระอาทิตย์เนี่ยมีตำแหน่งเป็นมหาจักรเพราะฉะนั้นเรื่องของเงินทองเนี่ยมันจะเป็นเงินเก่าเงินที่วางแผนมาเงินที่ทำมาการตั้งอกตั้งใจในหน้าที่การงานมันตอบแทนในช่วงระยะเวลานี้ส่วนพระพุธเนี่ยเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่23กรกฎาคมนะคะกุมรุมคู่อยู่กับใครอยู่กับพระศุกร์นะคะแล้วก็อยู่กับพระอังคารพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวคู่สมพลพระอังคารยังคงเป็นคู่ศัตรูนะคะต้องบอกว่าราศีพฤษภดูแลจิตใจของคู่ครองคนรักนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างคู่ครองคนรักของคุณนะคะกับครอบครัวของคุณหรือไม่ก็ทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องอะไรเรื่องต่อเติมบ้านเรื่องซ่าบ้านการซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ถูกต้องตรงกันอันนี้คือดาวอื่นๆแต่พระพุธเนี่ย
การกระทําอะไรใหม่ๆการร่วมกันทํากับคู่ครองมันอาจจะขัดแย้งแต่นําพามาซึ่งประโยชน์และสันติสุขกับครัวเรือนมากๆเงินทองมานะคะการเงินเป็นมหาจักรการเงินเป็นราชาโชคในเรือนพันธุบางคนขายบ้านขายรถขายที่ดินไปข้องเกี่ยวกับหน้าที่การงานตรงนี้นะคะต้องบอกว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในเรื่องเงินน่ะทีนี้เรามาดูว่ามันขัดแย้งอะไรนะคะคือมันขัดแย้งเพราะเจ้าชะตาอาจจะใช้วาจาที่เขาเรียกว่ามีวิวาทะมากไปกับผู้คนต่างๆนะคะตัวเจ้าชะตาเองเข้าไปอยู่ในเรือนเนี้ยมีตำแหน่งเป็นคู่สมพลนะคะแต่มันขัดแย้งกับใครมันประกบคู่อยู่กับดาวเนี่ยดาวคู่ครองคนรักนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสัมพันธ์กันดีมันมีความคิดแปลกๆมันมีความคิดแตกแยกกันคือเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเป็นอะไรทั้งหวานและขมขื่นในเรือนพันธุเนี่ยมันมีอะไรกระจุกตัวอยู่นะแอดงุนงิดอยู่เหมือนกันนะ4 3 6อยู่ด้วยกันในเรือนนี้นะคะส่งผลดีในเรื่องของความมีเสน่ห์ครอบครัวคือแอดมองว่าถ้าเจ้าตาไม่มีพระอังคารนะคะที่เป็นตำแหน่งวินาศและเป็นตำแหน่งเจ้าเรือนปัตตนิมาขัดแย้งเนี่ยหลายๆอย่างมันรื่นไหลเพราะฉะนั้นจะบอกอย่างนี้ว่ามันมีการแตกหักความรุนแรงอะไรสักนิดสักหน่อยอยู่ในบ้านของชาวลัคนาราศีพฤษภแล้วมันเล่าให้แอดฟังด้วยแอดอยากฟังมากเลยว่าดาว4ดาว3ดาว6เนี่ยที่อยู่ด้วยกันในวันที่23กรกฎาคมเนี่ยมันขัดแย้งอะไรกันเพราะดาวพระพุธมันเป็นมหาจักรและราชาโชคเจ้าชะตามีสติปัญญาในเรื่องของการรู้คิดการดำเนินชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเจ้าชะตาสามารถสานสัมพันธ์ให้กับคู่ครองคนรักครอบครัวตัวเองเจ้าชะตาสามารถในช่วงระยะเวลานี้พระศุกร์ในเรือนของเจ้าชะตาเนี่ยยังโดดเด่นยังมีตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็นคู่สมพลดาวประจำตัวหรือดาววาสนายังเรืองแสงเรืองเดชอยู่เนี่ยมันไม่มีอะไรให้ขัดอกขัดใจถ้าจะมีอะไรที่แปลกใหม่แอดว่าดาว63อ่ะที่เป็นคู่แปลกๆคิดแปลกๆคิดขัดแย้งกับคนอื่นเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันและดาว13ที่มันเป็นดาวประทาเพราะฉะนั้นสิ่งที่แอดมินบอกนะเหมือนแอดโปรยหัวข้อข้างหน้าคนจะชนะคนจะรวยคนจะสำเร็จเขาไม่พูดเยอะเขาไม่พูดไร้สาระเขาไม่พูดเรื่องไม่มีแก่นสารเขาไม่พูดเจ็บเหน็บไปเรื่อยๆแต่เขาพูดทียิงทีเปรี้ยงเดียวต่อยแล้วจอดหงายท้องจบสรุปจบแล้วไม่กลับไปพูดเรื่องเดิมอีกถูกไหมฮะดาวรังคารเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเข้ามาเนี่ยมันมีการรื้อฟื้นพูดเรื่องเก่าทะเลาะเรื่องเก่าทะเลาะเรื่องเดิมทะเลาะในเรื่องที่ไม่จบไม่สิ้นวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยมันจะทำให้ความสุขความสำเร็จจากพระพุทธมีมากไปในแบบที่แอดมินบอกเนี่ยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาต้องประคับประคองเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์นะคะเงินทองครอบครัวคนรักก็จะเข้ามาในทิศทางในลักษณะที่ว่าประสบความสำเร็จดาวเนี่ยมันบอกนะคะว่าตัวเจ้าชะตาเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่แบบว่าเงินทองไหลเข้ามาทุกทิศครอบครัวสามารถที่จะดีได้กว่านี้เกิดความก้าวหน้าในเรื่องของการไปทำสัญญาแต่อย่าเอาปัญหาเก่าๆเรื่องเดิมๆกลับมาทำให้มันมีปัญหาจะพูดจะทำอะไรในช่วงระยะเวลานี้มันอาจจะต้องพิจารณาให้รอบคอบนะคะถ้าเจ้าชะตาเป็นมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองสูงการขัดแย้งการน้อยอกน้อยใจระหว่างตัวเจ้าชะตาซึ่งเป็นคนกลางกับครอบครัวของเจ้าชะตาตัวเจ้าชะตากับคนที่เป็นสามีภรรยาของเจ้าชะตามันจะบรรเทาเบาบางคลิปนี้อาจจะไม่ได้พูดเรื่องความรักมากแต่จะบอกว่าดาวพื้นฐานของจักรราศีในดาวรวมมันบอกมันสามารถทํานายไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวได้เพราะพระอังคารเป็นเจ้าเรือนปัตตานีนะคะแต่ส่วนคนที่เป็นโสดหรือคนที่กำลังจะแต่งงานคือคบกันมานานจะแต่งงานแอดว่าช่วงระยะเวลานี้น่าจะมีงานไปแล้วนะคะตั้งแต่มิถุนาพอเข้ามิถุนากรกฎาคมก็ยังคงมีงานได้เพราะว่าพระศุกร์ยังอยู่ในตำแหน่งที่เจอจรัสพิพัฒน์มงคลนะดาวตนุรักสดใสดาวความรักสดใสมันเกิดเรื่องของการลงหลักปักฐานบ้านช่องนึกได้บ้านใหม่ได้ที่ใหม่เกิดความเจริญก้าวหน้ามีโอกาสเจริญรุ่งเรืองเรียกว่าเกณฑ์เนี่ยเต็ม10ให้9ครึ่งนะคะในเรื่องของพระพุทธที่เดินเสิร์ฟเดินเร็วเนี่ยเขาเรียกว่าวางโกหน้าบอลและชาวลัคนาราศีพฤษภเตะเปรี้ยงเข้าไปก่อนเตะพิจารณานิดนึงว่านั่นน่ะเป็นข้างหน้าเป็นโกของฝ่ายตรงข้ามอย่าเตะแบบพุนหันพันแล่นเตะเข้าโกคนอื่นอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภแอดเป็นกำลังใจให้
นะคะรู้จักการแสดงออกที่ถูกต้องถ้าเขาทำดีรู้จักชมใช้สติสัมปชัญญะในทุกๆการดำเนินชีวิตและเจ้าชะตาจะพัฒนาความสัมพันธ์กับบุคคลทั้งหลายสารสัมพันธ์ทั้งกับครอบครัวและกับคู่ครองคนรักกับหุ้นส่วนทุกสิ่งทุกอย่างนำพาให้เจ้าตาประสบความสำเร็จทั้งสิ้นนะคะแอดมินเป็นกำลังใจให้ขอบพระคุณที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้ขอบพระคุณสำหรับซุปเปอร์แตงและการซัพพอร์ตช่องในทุกช่องทางการแชร์ช่องให้แอดมินด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ